วัสดีผมชื่อการสีหาวจากช่อง No Plan No Travel วันนี้ผมจะมาเป็นไกด์พาคุณเที่ยวในเมืองจีนอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจหาวอยากนำมาเสนอคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ไหนถูกใจเม้นพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับหาวได้นะครับไปชมกันเลยครับช่องเขาเสือกระโจนเป็นสถานที่ที่สวยงามและน่าประทับใจตั้งอยู่ห่างจากเมืองลี่เจียงไปทางเหนือ60กิโลเมตรช่องเขานี้ถือเป็นหนึ่งในช่องเขาที่ลึกที่สุดในโลกโดยมีจุดที่ลึกที่สุดระหว่างแม่น้ำถึงยอดเขาประมาณ 3,790 เมตรและมีชื่อเสียงในด้านความงามตามธรรมชาติความสำคัญทางวัฒนธรรมและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ช่องเขานี้เกิดจากกระแสน้ำอันทรงพลังของแม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านและภูเขาสูงตระหง่านที่ล้อมรอบประวัติของช่องเขาเสือกระโจนย้อนกลับไปในสมัยโบราณถือเป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจีนเชื่อกันว่าหุบเขานี้ก่อตัวขึ้นในช่วงยุคควอเทอร์นารีซึ่งเป็นช่วงเวลาทางธรณีวิทยาล่าสุดในประวัติศาสตร์โลกนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับตำนานและเรื่องราวมากมายที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในตำนานกล่าวว่ามีเสือตัวหนึ่งได้หนีการตามล่าจากรนายพรานโดยกระโดดข้ามแม่น้ำที่จุดที่แคบที่สุดจึงเป็นที่มาของชื่อช่องเขาแห่งนี้และได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ลักษณะทางธรรมชาติของช่องเขาเสือกระโจนนั้นงดงามอย่างแท้จริงช่องเขาล้อมรอบด้วยภูเขาสูงตระหง่านช่องหุบเขานี้ความยาว15กิโลเมตรตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขามังกรหยกที่สูงกว่า 5,000 เมตรภูมิประเทศของพื้นที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันทางแคบและมีน้ำตกที่สวยงามน่าทึ่งพืชและสัตว์ในภูมิภาคนี้ค่อนข้างมีความหลากหลายด้วยพันธุ์พืชและสัตว์หลากหลายชนิดที่มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่ภูมิอากาศและรูปแบบสภาพอากาศของช่องเขาเสือกระโจนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการผสมผสานระหว่างภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อนและแบบอันพายซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงการเดินป่าในช่องเขาเสือกระโจนเป็นกิจกรรมยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นมีเส้นทางเดินป่าหลายเส้นทางที่มอบประสบการณ์ที่หลากหลายตั้งแต่การเดินแบบสบายๆไปจนถึงการเดินป่าที่ท้าทายเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเส้นทางแบบท้าทายซึ่งเรียบไปตามต้นน้ำลำธารของช่องเขาและมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของภูเขาและหุบเขาโดยรอบนอกจากนี้ยังมีเส้นทางอื่นๆอีกมากมายที่มีมุมมองและความท้าทายที่แตกต่างกันเช่นเส้นทางกลางและเส้นทางต่ำสำหรับผู้ที่สนใจเดินป่าในหุบเขาเสือกระโจนมีเคล็ดลับและคำแนะนำมากมายเช่นอุปกรณ์ที่เหมาะสมข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ของช่องเขาเสือกระโจนก็เป็นส่วนสำคัญของเอกลักษณ์เช่นกันภูมิภาคนี้เป็นที่ตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งแต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองกลุ่มเหล่านี้รวมถึงชาวนาซียี่ทิเบตและไปเป็นต้นเทศกาลและงานเฉลิมฉลองงอในพื้นที่มีความหลากหลายและสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเทศกาลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่เทศกาลคบเพลิงเทศกาลสาดน้ำและเทศกาลแข่งม้านอกจากนี้ศิลปะและงานฝีมือในภูมิภาคนี้ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยโดยมีช่างฝีมือท้องถิ่นจำนวนมากสร้างงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนออกโดยสรุปช่องเขาเสือกระโจนเป็นสถานที่ที่โดดเด่นอย่างแท้จริงซึ่งโดดเด่นด้วยความงามตามธรรมชาติความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ที่มีบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักธรรมชาติผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์หรือผู้แสวงหาการผจญภัยด้วยลักษณะทางธรรมชาติที่น่าทึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายการมาเที่ยวช่องเขาเสือกระโจนจึงเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายของคุณได้อย่างแน่นอนขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปกันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe แล้วพบกับการสีหาวใหม่คลิปหน้าครับ